มีดพับแบบยูทิลิตี้เล็กๆน้ำหนักเบาๆราคาก็เบาๆแต่คุณภาพไม่เบาครับสวัสดีครับตัวนี้จริงๆเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วนานมากแต่ตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับบอกกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าไม่มีขายแต่หาซื้อได้ไม่ยากในเว็บไทยเว็บจีนมีราคา600กว่าบาทในไทยถ้าซื้อจากเว็บจีน AliExpress อะไรพวกนี้ก็500กว่าบาทมีนะครับเป็นยี่ห้อ SRM หรือย่อมาจากคำว่าซานเรนมูนะครับซานเรนมูเดี๋ยวขึ้นตัวอักษรให้ไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่ายี่ห้อนี้เป็นโรงงานเดียวกับที่ทำมีดยี่ห้อแลนแล้วก็ทำมีดที่รับจ้างทำแบรนด์ของฝรั่งอีกหลายแบรนด์ที่ดังๆเลย20กว่าปีแล้วนะครับที่อยู่ในวงการมีดของจีนแล้วก็ทำรับจ้างทำ OEM ให้ฝรั่งมารุ่นนี้ชื่อรุ่น6050 LUF ตัว PVT4 อะไรนี่เป็นรุ่นต่อท้ายเป็นรหัสต่อท้ายซึ่งบ่งบอกถึงสีถึงแบบอะไรพวกนี้นะครับเรามาดูกันตัวนี้เป็น EDC Everyday Carry นะอุปกรณ์ที่สามารถพกพาติดตัวใช้ได้ทุกวันกล่องเป็นกล่องกระดาษธรรมดาเป็นอุปกรณ์แนวutility ก็คือเป็นอรรถประโยชน์ใช้ได้หลากหลายไม่ใช่ใช้ได้อย่างเดียวก็เหมาะสำหรับที่จะเรียกว่า EDC ล่ะครับพกไปทีหนึ่งก็ใช้ได้หลายๆอย่างเลยวันนี้ผมเคยมีไม่ใช่เคยมีก็มีอยู่นะติดรถอยู่ก็อยู่ในรถมักจะใช้อยู่ในรถแล้วก็ในกระเป๋ากล้องหรือกระเป๋าเดินทางแคลรี่ที่ติดตัวประจำเนี่ยเพราะว่าขนาดมันแบนแล้วก็เบาพกสะดวกพกง่ายจะเหน็บจะหย่อนไปตรงช่องไหนของกระเป๋าก็ง่ายนะแล้วน้ำหนักไม่เบามาก 74.3 กรัมนะไม่ถึงขีดอย่างที่บอกว่าเป็นยูทิลิตี้เป็นอุปกรณ์ประเภทอรรถประโยชน์มีใบหลักๆอยู่2ใบด้วยกันก็คือใบมีดเนี่ยยาวประมาณเฉพาะคมส่วนคมมีดนะครับประมาณ 4.9 เกือบ5เซนนะฮะ 4.49 มม.โลหะที่ใช้ทำตัวใบอุปกรณ์เนี่ยเป็นวัสดุที่เรียกว่า 8CR14MOV นะฮะหรือถ้าเทียบกับเหล็กตระกูล440ก็ประมาณ 440B อะไรประมาณนั้นนะครับไม่ถึง 4D เท่าไหร่แต่บางคนเขาก็บอกว่าเกรดเดียวกับ 440C นะซึ่งผมก็ไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่าแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่อุปกรณ์ประเภทSurvival หรือ Tactical อะไรพวกนั้นนะครับแต่จริงๆก็จัดอยู่ในประเภท Survival ได้เหมือนกันนะเพราะนอกจากใบมีดใบอุปกรณ์หลัก2ใบนี้แล้วยังมีตัวหัวทังสเตนคาร์บายที่ใช้กระแทกเจาะกระจกอะไรพวกนี้นะครับเจาะของแข็งอะไรได้ด้วยแล้วก็ใช้เป็นตะขอแขวนคล้องกับพวงกุญแจหรือพร้อมกับสายเป้สายเข็มขัดสายอะไรที่เราใช้ประจำวันในตัวเนี่ยทำให้เรามีโอกาสหยิบออกมาใช้งานได้ง่ายใบมีดหลักหรืออุปกรณ์หลักเนี่ยเขาใช้วัสดุ 8CR14MOV ที่บอกไปแล้วความแข็งนะอยู่ประมาณ 56-58 SRC หรือเป็นหน่วยวัดความแข็งของวัสดุนะครับผิวงานก็เป็นเคลือบแบบทำผิวแบบสโตนวอชหรือเป็นคล้ายๆลายหินขัดเป็นสีสแตนเลสด้านๆแต่ว่าไม่เชิงว่าจะเป็นเงาตัวทีเดียวกึ่งด้านกึ่งเงาฮะกำลังสวยเลยแม่เหล็กดูดติดนะครับมีความเป็นแมกเนติกค่าความเป็นแม่เหล็กดูดติดได้ลักษณะของการจับถือบางท่านจะคิดว่าไม่ค่อยถนัดแต่ว่ามันจับได้เต็มมือเพราะว่าเราจับที่ตัวด้ามเนี่ย4นิ้วล่ะนะครับแล้วก็ตัวทัมเลสก็จะมาอยู่แถวๆนี้ในกรณีที่ต้องใช้ตัดเฉือนหรือใช้งานแนวเซอร์ไววัลก็ยังพอใช้ได้คล่องตัวใบมีดมีตัวเฟรมล็อกตัวนี้ด้วยนะเป็นสปริงที่ทำจากตัวเฟรมมันเลยเขาก็เลยเรียกว่าเฟรมล็อกล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้ด้วยมือเดียวนะหรือ2มือก็ได้แล้วแต่ท่านต้องการสะดวกนะถ้ามือเดียวก็ระวังนิดนึงแต่ว่าไม่ค่อยไม่อันตรายนะครับเพราะว่าพอเรากดเฟรมล็อกเพื่อจะปลดใบมีดตัวนี้พอเราตบใบเข้ามาเนี่ยตรงนี้มันจะมาล็อกกับหัวนิ้วมือเราโดยอัตโนมัติไม่มีทางที่เราจะเหวี่ยงเข้ามากินนิ้วนี้ได้ง่ายๆเลยจนกว่าเราจะคลายแล้วก็ตบเข้ามาอีกทีแบบนี้อันนี้ก็เป็นเซฟตี้ง่ายๆนะเพราะว่าถ้าเผื่อตรงนี้เนี่ยไม่ผ่านคุณสมบัติเหล่านี้ก็ส่งขายในบางประเทศไม่ได้เหมือนกันเราก็คิดมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวเปิดก็ใช้เป็น hole opener หรือ thumb stud
แล้วแต่ท่านจะถนัดตัวไหนบางคนชอบใช้ทัมสตัดคนกลัวเล็บเสียไงกลัวรักษาเล็บหน่อยก็จะเขี่ยตรงทัมสตัดนี่บางคนไม่เป็นไรจะโดนเล็บตัวอะไรมั่งก็ใช้โฮลโอเพนเนอร์ก็คล่องตัวดีใช้ได้2ทางเลยตรงนี้มีตัวหมุดดักใบเอาไว้ไม่ให้เดินมานะครับความยาวตลอดเล่มนะเดี๋ยวบางท่านเผื่อมือใหญ่มือเล็กเทียบกับมือผมคนเดียวเนี่ยไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ความยาวตลอดเล่มเลยก็ประมาณ141เฉพาะส่วนด้ามอย่างเดียวเนี่ยนะครับนับถึงนับแค่ตรงนี้ตรงแค่ไฟฉายไม่นับตรงไอ้ตรงแหลมๆนี่เพราะว่ามันไม่รู้จะนับไปทำไมจับถืออะไรไม่ได้ก็ประมาณ85 86มิลก็พอสมควรอยู่อีกใบหนึ่งที่เป็นใบอเนกประสงค์เลยมีตะขอตัดเซฟตี้เบลหรือตัดเชือกก็ได้นะครับตรงนี้ก็ใช้ตัดเชือกหรือตัดลวดตัดกิ่งไม้ปอกสายไฟได้เป็นร่องตรงนี้คมเหมือนกันนะคมมากเลยตรงนี้ตรงนี้ยิ่งตรงตะขอนี่คมมากรุ่นนี้ตรงปลายนี่เป็นไขควง4แฉกเป็นฟิลิปสกรูไดเวอร์ประมาณเบอร์2นะครับก็ใช้ไขงานสกรูงานหัวน็อตอะไรทั่วไปได้ตรงนี้มีเป็นประแจเบอร์4 6 8 10 4เบอร์ก็เนี่ยใช้แบบนี้นะครับถ้าเราไปเจอหัวน็อตที่เป็นหัวน็อต6เหลี่ยมแบบนี้เอาตรงนี้คล้องเข้าไปปึ๊บตรงนี้ก็ไขได้เลยนี่ก็ไปลงล็อกที่เบอร์6นะก็ขายเบอร์6ไปได้เราจะมีดอกไขควงแบบ4มิลนะครับเป็นดอกแบบนี้ดอกเล็กๆที่แถมมากับไขควงชุด4มิลก็ใช้ล่อง4มิลตัวนี้เป็นตัวขันได้เหมือนกันจะลง4มิลพอดีเป๊ะเลยตรงนี้ก็พอแก้ปัญหาแก้ขัดอะไรได้อยู่ได้ถึง10มิลนะได้ถึงน็อตหัวน็อตเบอร์10ใช้ได้เลยเบอร์10ก็ประมาณนี้ประมาณอันนี้นะครับเบอร์10พอดีเป๊ะเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่หัวน็อตนะแต่เป็นด้ามไขควงแต่ว่าเขาทำมาเท่ากับเบอร์10มีเฟรมล็อกด้วยเหมือนกันใบอุปกรณ์ใบตัดก็มีล็อกเพราะว่าบางครั้งต้องใช้กระแทกตรงเนี้ยที่เขาใช้กันประจำเลยเวลาไปแคมป์พวกชาวแคมป์เขาใช้กันเยอะมากไม่ได้ใช้ทำอะไรหรอกใช้ทุบน้ำแข็งน้ำแข็งที่มันเกาะกันเป็นก้อนๆแบบใส่มาในลังแล้วมันละลายติดกันตัวนี้ใช้ได้เยอะเลยประมาณนั้นมากกว่าก็ใช้เฟรมล็อกได้เหมือนกันปลอดภัยนะครับมีอุปกรณ์รองรับการใช้งานพอสมควรเหมาะกับการติดรถด้วยนะครับเพราะว่าใช้ตัดเซฟตี้เบลด้วยเวลามีอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์ที่เราต้องรีบๆเราไม่สามารถปลดเข็มขัดปลดหัวเซฟตี้เบลได้เนี่ยตัวนี้สำคัญมากนะครับในบางประเทศเนี่ยต้องมีอุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์ประจำรถเลยผมก็ใช้ตัวนี้ติดรถไว้ประจำแต่ว่าตัวที่ใช้ในรถจะเป็นสีส้มแล้วก็สภาพจะเก่าๆกว่านี้แหละนี่พอดีผมไปชนเจอตัวที่ยังไม่ได้ใช้ยังอยู่ในกล่องอยู่อีกอย่างนึงตัวนี้มีไฟฉายด้วยนะไฟฉายเป็นไฟฉาย1 LED ใช้ LED ดวงเดียวถ้าในที่มืดๆในที่ที่แสงน้อยๆเนี่ยมันสว่างแบบได้เรื่องได้ราวเลยนะสว่างแบบหรือมองหาของในกระเป๋าในเป้ตื่นมาดึกๆดื่นๆมืดๆค่ำๆอยู่ในเต็นท์นะฮะจะเดินไปเข้าห้องน้ำไปใช้ได้เลยนะครับดวงเดียวนี่โอเคอยู่แล้วก็ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ3โวลต์2ก้อนนะครับเบอร์ CR927 วิธีเปลี่ยนแบตก็ไขสกรู6เหลี่ยมเนี่ย3ตัวก็เปลี่ยนได้ไม่ยากหาได้ไม่ยากนะครับตามร้าน DIY ตามห้างทั่วไปก็มีแต่ว่าเอายี่ห้อดีๆหน่อยเพราะว่ามันใส่แล้วมันผนึกติดอยู่อย่างนี้เลยเราถ้าเผื่อมันยี่ห้อไม่ดีมันจะมีน้ำกรดมีอะไรไหลมาทำให้เสียหายได้เหมือนกันแต่วงจรมันไม่มีอะไรนะครับกดลงไปก็โดนสวิตช์แล้วก็ไฟติดแค่นั้นเองนอกเหนือจาก2ใบมีด2ใบอุปกรณ์หลักแล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่มีประโยชน์มากก็คือตัวหัวทางสเตนคาร์ไบด์ตัวนี้ใช้ทุบกระจกในโอกาสที่เรารีบๆเราหยิบขึ้นมาปั๊บเราไม่ต้องเปิดใบนี้เพื่อจะใช้หัวนี้เพราะหัวนี้ก็แข็งไม่พอด้วยนะฮะถ้ากระจกรถยนต์บางรุ่นที่คุณภาพสูงๆเนี่ยต้องใช้หัวประเภททังสเตนคาร์ไบด์ตัวนี้จะมี2โลหะ2ส่วนส่วนที่เป็นเบสหรือเป็นฐานเนี่ยก็คือตัวสแตนเลสไฮคาร์บอนนะปกติวัสดุชิ้นเดียวกับที่ใช้ทำเฟรมแต่ว่าตรงปลายตรงยอดแหลมๆเนี่ยก็เป็นทังสเตนคาร์ไบด์ซึ่งมีความแข็งสูงกว่าแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงเขาเลยทำไว้ตัวเป็นติ่งอยู่ตรงปลายเนี่ยนิดเดียวถ้าซื้อมาแล้วหรือมีอยู่แล้วลองส่องตรงนี้ดูนะฮะส่องนี่จะเห็นเนื้อโลหะเนี่ยแยกเป็น2ชนิดต่างกันเห็นได้ชัดเลยตรงกลวยตรงยอดแหลมสุดเนี่ยจะเป็นสีโลหะอีกสีหนึ่ง
ส่วนตรงนี้ก็เป็นปุ่มปลดล็อกตัวตะขอเกี่ยวจะเกี่ยวกับเข็มขัดเกี่ยวกับพวงกุญแจเกี่ยวกับสายคล้องเป้สายคล้องกระเป๋าอะไรได้หมดเลยหรือว่าใช้เป็นตัวคล้องเชือกสำหรับเวลาเราต้องการโยนเชือกข้ามกิ่งไม้เพื่อจะชักลอกหรือเพื่อจะผูกสายเต้นผูกสายไฟชีสอะไรก็ใช้ตัวนี้แล้วก็เหวี่ยงข้ามกิ่งไม้นะครับคุณภาพของความคมทีนี้เรามาดูความคมกันนิดนึงว่าคมได้ขนาดไหนนะสำหรับท่านที่กลัวว่าเฮ้ยมีดจีนอะไรเงี้ยนะจะคมแค่ไหนเฉียวก็ลองดูนะครับอันนี้คือใบมีดหลักเขากระดาษ A4 ธรรมดาสามัญที่ใช้พิมพ์งานด้วยทั่วไปนี่แหละประมาณนี้นะครับนี่คือความคมของใบมีดหลักของ SRM 6050ทีนี้ลองดูอีกจุดหนึ่งคือความคมของตะขอเบลซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากนะถ้ามีอุปกรณ์ตัวนี้แล้วถ้ามันพอถึงเวลาฉุกเฉินที่ต้องใช้จริงแล้วมันไม่คมมันตัดเบลไม่ขาดโอ้โหเหนื่อยเลยนะครับว่าเบลสมัยใหม่เนี่ยรถยนต์รุ่นใหม่ๆนี่มันเหนียวก็ลองดูนะคมเท่าๆกับใบมีดหลักเลยฮะไขควงก็โอเคครับมีประโยชน์ใช้ได้พอแก้ขัดสารพัดใช้ไปได้นะครับไม่ได้เป็นเหมือนไขควงจริงๆนะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้ทั่วๆไปยังพอมีหาได้นะครับรุ่นนี้เขาทำมาเนี่ยมี4สีมั้งตอนแรกๆมี3สีแล้วหลังๆมีสีน้ำตาลนี่มาเพิ่มอีกมีสีส้มสีน้ำตาลสีเขียวสีเขียวเป็นอาร์มี่กรีนนะสีเขียวแบบเขียวขี้ม้าแล้วก็เป็นสีดำราคาก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับประมาณ600กว่าบาทที่ขายในไทยแล้วก็ย้ำอีกทีว่าไม่ต้องถามมาที่ผมแล้วเพราะตอนนี้ไม่ได้สั่งมาขายแล้วนะครับเพราะตอนนั้น 5-6 ปี 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยขายแบบหลายร้อยเล่มมากเลยแล้วก็มีเก็บไว้ใช้เองบางส่วนนิดๆหน่อยๆอันนี้ไปค้นเจอมาอีกอันนึงที่มันยังไม่ได้แกะกล่องยังอยู่ในกล่องเลยก็เลยเอามารีวิวแล้วก็เคยรีวิวไปครั้งนึงแล้วด้วยสมัยก่อนนู้นตอนที่เอามาขายแต่ว่ารีวิวเชิงขายนะครับก็จะคนละลักษณะกับแบบนี้ที่รีวิวกันเอาไว้ติดกระเป๋าเดินทางติดกระเป๋ากล้องนะสำหรับท่านนักถ่ายภาพหรือนักเดินทางทั่วๆไปก็ติดใช้ในชีวิตประจำวันตัวนี้ได้ดีมากอย่างเดียวที่เอาไปไม่ได้คือเข้าเกตสนามบินเข้าไปไม่ได้โดนยึดทิ้งแน่นอนถ้ามีใบมีดแบบนี้ทิ้งอย่างเดียวนะครับก็ระมัดระวังอย่าลืมแล้วกันเอามาฝากกันไว้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการหายูทิลิตี้หรือหาเครื่องมืออรรถประโยชน์ดีๆเอาไว้ใช้ในงานใช้ในส่วนตัวอะไรก็ลองดูครับ SRM 6050LUF ของดีน่าใช้ราคาไม่แพงครับรบกวนช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจของ Fix Camera กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ